มีอะไรก็ระบายกับผมได้นะแล้วทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นด้วยอ่ะเพราะผมรู้ว่าคุณไม่มีใครให้ระบายไงเหล่านายอ่ะผมโชคดีที่มีแม่เป็นทุกอย่างรวมถึงน้ามะลิแล้วก็เพื่อนดีๆแบบวุ้นดีจังเลยเนาะที่นายมีพวกเขาอ่ะคุณเองก็มีงานที่มั่นคงมีสังคมชั้นสูงของคุณที่พวกผมไม่มีมันมีเหมือนกันแปลกดีเนาะที่คนเราเลือกเกิดไม่ได้อะแต่เราเลือกที่จะเป็นได้นะถ้าฉันเลือกได้ก็คงจะดีอะบางสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเลือกก็ได้นะนี่ก็มึนแล้วทำไมยังไม่มาอีกอ่ะอ้าวพี่ทำไมเอามาส่งเองอ่ะก็ไม่เห็นมีใครมาเอาก็เลยต้องมาส่งเองมองหาอะไรอยู่ล่ะคะคุณมานเห็นยายแคทบ้างไหมคะไม่เห็นเลยค่ะก็อาจจะเดินเล่นอยู่รอบๆนี้ก็ได้นะคะฉันตามหาจนทั่วแล้วไม่เจอเลยในห้องก็ไม่อยู่ลองโทรหาแกหรือยังคะยายแคทไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปอะค่ะตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กคะเห็นยายแคทบ้างไหมไม่เห็นค่ะนี่หายไปอีกคนแล้วเหรอเนี่ยนี่มีใครหายไปอีกเนี่ยก็นวุฒินะสิคะใช้ให้ไปเอาอาหารทะเลนะคะตอนนี้หายไปเลยค่ะจนเจ้าของต้องมาส่งเองอะค่ะฉันจะเป็นห่วงยายแคทซะแล้วสิไม่เป็นไรค่ะคุณมานเดี๋ยวจะให้คุณเอนี่ช่วยออกตามหาอีกทียายแคทไม่เคยมาที่นี่อ่ะแล้วจะออกไปที่อื่นได้ยังไงนวุฒิก็หายไปด้วยหรือว่านวุฒิจะไปกับคุณแคทหรือว่ายายแคทจะคบกับนายนวุฒิไม่มีทางทำไมไม่หลับสายเนี่ยไปหาตรงนู้นต่อดีกว่าสู้นะครับจะไปไหนกันครับมีอะไรอ่ะขอโทษนะคะเห็นผู้ชายคนนี้เดินผ่านมาแถวนี้ไหมคะผู้ชายคนนี้พี่ไม่เคยเห็นหรอกแต่ตอนเนี้ยพี่เห็นคนในใจของพี่แล้วอะเดี๋ยวขอโทษครับเดี๋ยวผมช่วยเขาหาเองครับมีผัวแล้วก็ไม่บอกเดี๋ยวเราไปหากันต่อทางนู้นดีกว่าคุณครับผมก็นึกว่าผู้พี่2คนจะมาปล้นผมก็ทำมาหากินนะครับขอบคุณมากนะครับอยู่ด้วยครับไปผมซื้อให้ขอบคุณนะงั้นเดี๋ยวผมใส่ให้แล้วกันนะคันแม่นเธอสิหักเฮาบ่คันแม่นเธอสิมีใจให้เฮาบ่มันเธอสิคิดคือกันบ่หรือว่าบ่คิดหยังเฮาเลยย้านว่าถ้าบ่เข้าจากคำหักสิเป็นคำหาจากคือย่างสวนกันดึกละกลับกันผมว่าแม่คุณคงเป็นห่วงแย่ละเออนี่พิมพ์โทรศัพท์หน่อยดีจะโทรหาแม่คุณเหรอลายฉัน
ผื่อนายอยากจะคุยด้วยอ่ะเราไล่มันนะถ้าผมอ่านแล้วไม่ตอบอ่ะฉันก็จะตามถึงบ้านเลยแหละวุ้นฮัลโหลว่าไงวุ้นนาวุฒนาวุฒอยู่กับคุณแคทหรือเปล่าใช่คุณแคทอยู่นี่เราไปไหนกันอะรีบกลับมาได้แล้วนะทุกคนเป็นห่วงนาวุฒิซื้อให้ค่ะแม่สร้อยบ้าเปล่าแกคืนไปเลยไปไอ้แคทกลับอย่าทำอะไรคุณแคทเลยนะโคตรปากเลยแม่มานี่ไอ้แคทนาวุฒิเป็นอะไรไหมเราไม่เป็นไรผมขอโทษนะครับที่ทำให้เสียบรรยากาศหมดเธอจะพาลูกสาวเขาไปไหนก็น่าจะบอกกล่าวเขาหน่อยผมออกไปแค่แป๊บเดียวไม่คิดจะวุ่นวายขนาดนี้ครับลูกสาวใครใครก็รักผมขออนุญาตกลับพรุ่งนี้นะครับฉันก็ขอกลับด้วยค่ะถ้างั้นผมขอกลับเหมือนกันครับคุณเอคะน้ารบกวนให้คุณเอช่วยไปส่งน้องหน่อยได้ไหมคะได้ครับเอาละจบเรื่องแล้วไปคุณนี่คุณแคทจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันน่าจะคิดได้นะว่าตมยังไงมันก็คือตมต่อให้ดึงแกมาส่งแค่ไหนแกก็ยังอยากที่จะอยู่ในตมนิ่งทำไมเถียงฉันมาสิบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าแกออกไปไหนมากับไอ้เด็กแว้นบ้านนอกนั่นบอกฉันมาสิแคทบอกฉันมาหรือว่าจะเป็นแผนของยายอัมพาที่พาไอ้เด็กนั่นมาหลอกลวงแกว่าไงไอ้แคทบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะบอกฉันมาสิไอ้แคทบอกฉันมาแม่จะให้แคทพูดอะไรอะคะยังไงแม่ก็ไม่เคยเชื่อแคทอยู่แล้วอ่ะแคทขอบคุณแม่มากนะคะที่ขุดแคทขึ้นมาจากโคลนจากตมทำให้แคทมีแบบทุกวันเนี้ยแต่แคทก็ขอโทษนะคะไม่เคยเป็นคนแบบที่แม่อยากให้แคทเป็นได้เลยแคทอยากให้แม่รู้ว่าไม่มีครั้งไหนที่แคทอยากทำให้แม่เสียใจแล้วก็ไม่มีครั้งไหนที่แคทไม่เจ็บปวดเวลาที่แคททำให้แม่ผิดหวังแคทขอโทษค่ะแม่ไม่ต้องมาขอโทษฉันห่วงคุณแคทเขาเหรอเราเหมือนทำให้คุณแคทเดือดร้อนเลยอ่ะก็เธอมันเป็นตัวสร้างปัญหาอยู่แล้วนี่เธอก็เป็นซะอย่างเงี้ย
ารู้นะว่าเธอเป็นห่วงคุณแคทแล้วคุณแคทเขาก็รับรู้ได้เหมือนกันเชื่อเราดิแต่ว่าดูท่าทางจะห่วงคุณแคทมากกว่าเราแล้วนะหรือว่าว่าอะไรง่วงแล้วอ่ะนอนก่อนนะฝันดีจ้ะนายกับวุ้นเป็นแฟนกันเหรอถามอะไรของคุณก็ถ้านายเป็นแฟนวุ้นก็ควรจะซื่อสัตย์ไม่ควรไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนอื่นหมายถึงใครผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาทำงานเพื่อเก็บเงินใช้หนี้ทำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองกับครอบครัวแล้วนายก็เป็นผู้ชายไม่ควรไปใช้เงินของผู้หญิงเขานี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันไม่อยากพูดตรงไปมากกว่านี้เอาเป็นว่าอย่ามายุ่งกับคนของฉันแล้วใครคือคนของคุณวุ้นขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิจะคุยเรื่องคุณเอกแล้วเหรอคะคุณตัดใจเลยค่ะมันเป็นไปไม่ได้คุณเอกเขาเป็นคนดีคบไว้ก็ไม่เสียหายนี่ดีของฉันกับดีของคุณเนี่ยมันคงไม่เหมือนกันละค่ะเลิกบงการชีวิตฉันได้แล้วค่ะให้ฉันได้ใช้ชีวิตของตัวเองบ้างคุณวุ้นคะทำไมพูดจาไร้มารยาทอย่างนี้ล่ะคะไม่เป็นไรหรอกตุ๊กติ๊กไม่ได้ค่ะเด็กพูดจาพ่อแม่ไม่สั่งสอนแบบนี้ต้องจัดการค่ะเด็กที่เธอบอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเขาเป็นลูกสาวฉันอะไรนะคะฉันขอตัวละค่ะแกจ้างแม่บ้านคนใหม่แล้วเหรอเนี่ยแกไม่เคยเจอเหรอเฮ้ยไปทำงานเป็นแม่บ้านเหรออ๋อทำไมต้องตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นน่ะ